สำหรับคลิปนี้เราจะมาว่าก,กันด้วยเรื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วงตัว ASUS ROG Ally นะครับว่ามันควรจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานแบบครบครันเลยในชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเราจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเครื่องเดียวที่เราจะพกพาไปไหนก็ได้นะครับบางทีที่เราต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเราอาจจะไม่สะดวกที่จะพกแล็ปท็อปใหญ่ๆขนาด10กว่านิ้ว15นิ้วไปนะครับมันอาจจะดูหนักอาจจะดูเอถอะทะนะครับ แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เราอาจจะผมเคยเอาไปใช้งานเป็นหลักเราด้วยนะครับในการใช้งานนอกสถานที่หลายวันนะครับหลายวันเลย 3- 4วันแล้วก็มีความจะเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์การทำงานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมการใช้งานทั่วไปหรือแม้กทั่งการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็น่าทึ่งมากๆแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่างนะครับที่จะทาให้ การใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ครบทั้งหมดอย่างที่คอมพิวเตอร์แลปท็อปทำได้นะครับเพราะว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยมันเป็น handheld PC นะครับมันก็จะมีจอยสติ๊กติดติดตัวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ในเบื้องต้นทั่วไปแบบนี้นะครับใช้งานเป็นเมาส์แบบนี้นะครับแทนการขยับเมาส์การคลิกซ้ายคลิกขวาการกดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้งานได้ในบางเบื้องต้นนะครับแต่ว่าการใช้งานที่มันหนักหนาก,กว่านั้นเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราจะเอาไปเขียนโปรแกรมหรือว่า เอาไปปั้นโมเดล3มิติเนี่ยแค่จอดสติก๊กอาจจะไม่พอแล้วนะครับใช้งานทั่วไปกับเล่นเกมโอเคมันมันตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมครบครันอยู่แล้วแต่การทํางานที่มันมากขึ้นมันจะต้องใช้เจ้าพวกนี้ครับคุณผู้ชมอย่างเช่นสิ่งแรกที่อาจจะต้องมีนะครับนั่นคือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาจจะใช้แบบมีสายก็ได้นะครับที่เป็น USB Type A แบบปกติก็ได้เพราะว่าเจ้า,จาตัวนี้มันมี Type C อยู่ด้านบนนะครับเนี่ย USB Type C แค่พอร์ตเดียวนะครับแต่ว่า ถ้าเราจะใช้กับคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่มันมีสายเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือเราเรียกว่าด็อกหรือว่าดองเกิลก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันค่ขอนข้างครบครันแบบนี้เนี่ยเราน่าจะเรียกว่าด็อกน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ dock นะครับด็อกไม่ใช่ด็อกที่แปลว่าสุนัขนะครับ doc dock ตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกใช้หลายแบบนะครับคุณผู้ชมก็หาเลือกซื้อมาได้เลยอย่างเจ้าตัวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐานมาให้นะครับเนี่ยมีพอต มีพินครบเลยทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีพินจนครบเลยแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยซัพพอร์ตพาวเวอร์เดลิเวอรี่ด้วยนะครับ65วัตต์ก็คือเอาอะแดปเตอร์ชาร์จของเราเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เสียบเข้ากับแล็บเข้ากับ PC ของเรานะครับแฮนที Hand ่พีซีในขณะเดีวยวกันแล้วก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเพิ่มได้นะครับผมเคยเอาไปต่อกับเอ็กซ์เทอร์เนลฮาร์ดดิสก ด้วยนะครับที่เป็นแบบแผ่นจานแม่เหล็กนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับเพราะว่าด้วยพลังงานของเจ้า Type C เนี่ยมันค่อนข้างเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยกว่านั้นนั่นคือเจ้านี้ครับคุณผู้ชมนั่นคือเจ้านี้ HDMI เราอาจจะต้องไปหาเลือกซื้อดีๆหน่อยนะครับว่าอันไหนที่มันัพ p อ o r t ที่ความต้องการของเรานะครับหมายถึงว่า resolution ที่เราต้องการนะครับอย่างเจ้าตัวนี้คือซัพพอร์ตถึง 4K เลยนะครับ 4K 60 FPS นะครับเราจะต้องไปเลือกซื้อดีๆนะครับนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับบางอันมันอาจจะได้แค่ Full HD นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมอยากได้ resolution ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็หาเลือกซื้อได้เอาไว้ต่อจอแยกนั่นเองนะครับเราต่อเจ้าตัวนี้ออกไปอีกจอหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ต่อมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้เดี๋ยวก่อนจะมาว่า กี่ยวกับเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะเรื่องของเมาส์กับคีย์บอร์ดก่อนละกันนะครับเมาส์กับคีย์บอร์ดสตัวนี้เนี่ยมันมีข้อพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ต้องต่ออะไรเลยมันทํางานแบบบลูทูธนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์แบบบลูทูธผมน่าจะเคยรีวิวเมาส์ตัวนี้ไว้แล้วไม่แน่ใจว่าเคยอัพลงหรือย,อยังนะครับก็เป็นเมาส์ของ Infix นะครับใช้งานดีมากมากเลย เป็นเมาส์แบบคลิกเงียบด้วยนะครับเนี่ยจะไม่ไม่ได้ยินเสียงคลิกนะครับ2ปุ่มเนี่ยเวลาที่เราใช้งานในสถานที่ที่มันเงียบมากๆเนี่ยอันนี้ก็จะไม่รบกวนผู้อื่นนะครับเสียงเมาส์มันจะคลิกมันจะเงียบมากๆเลยนะครับเป็นบลูทูธได้ด้วยนะครับเนี่ยอินเทอร์เฟซของมันจะมีทั้งที่เป็นบลูทูธ4.0่จุดบลูทูธห้าจุแล้วก็ที่เป็นทํางานร่วมกับดองเกตัวนี้ที่เป็น 2.4GHz กิกเฮิร์นะครับตรงนี้ก็เลือกใช้งานได้3แบบเลยดังนั้นเมาส์ตัวนี้เนเนยราจะ ใช้งานได้กับ3 device ทีละ device นะครับคือไม่ใช่ว่าทั้งสาม device พร้อมกันอย่างเช่นเราเอาเมาส์ตัวนี้ต่ออันนี้ด้วยต่อแท็บเล็ตของเราด้วยแล้วก็ต่อเข้ากับแล็ปท็อปของเราด้วยผ่านไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สวิชได้ตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะใช้โหมดไหนเวลาที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเนี่ยอย่างนเนี้ยสีเขียวนะครับก็เป็น Blue ู o o t h 5.0นั่นก็คือผมเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับเวลาที่เนี่ยเห็นไหมครับเวลาก็ใช้งานได้เลยเห็นเคอร์รทีี่ตน้มัคัคบ เดี๋ยวผมจะลองเปิดวินโดว์แล้วก็ลองด rag ดูนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับก็จะใช้งานได้เลยแบบนี้นี่ด rag ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเป็นบลูทูธมันมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้ผ่าน USB มินิ USB ตรงนี้นะครับไม่ไมโคร USB สีิตรงนี้นะครับเนี่ยก็ใช้งานได้เลยเนี่ยผมว่าดีมากมากสะดวกมากๆนะครับปั๊บปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับนี่คือ อ่าเจ็ตแ,แ,แ,แรกที่ผมค่อนข้างแนะนำให้ใช้กับเจ้าตัว LG Ally นะครับตัวที่2องนั่นคือตัวคีย์บอร์ดตัวนี้คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นของ Logitech นะครับใส่แบตเตอรี่3 a 2ก้อนอยู่ข้างด้านหลังนะครับต่อได้3 device เหมือนกันกับเมาส์เลยนะครับแล้วก็เราก็เลือกเอาเลยว่าตอนนี้จะใช้กับ device 1 2หรือ3นะครับตอนนี้ผมต้องการจะใช้ device 1ผมก็กด่ยกด1ไปนะครับมันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธแบบนี้เลยพอผมกดปุ๊บนี่เห็นไหมครับ ใช้ได้เลยอันนี้คือเราแผ่บลูทูธกันแล้วเรียบร้อยนะครับมันสะดวกม,กมากเวลาที่เราจะพิมพ์สม่ตินะครับเนี่ยแล้วก็เปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็พิมพ์ทำงานได้เลยเห็นไหมครับสะดวกมากๆเลยนะครับเป็นคีย์บอร์ดทีนี้เราสามารถที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมที่ไหนก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเอาไว้ใช้เขียนโปรแกรมเป็นหลักนะครับแต่ก็คงไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เป็นหลักหรอกเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็จะสู้์แล็บท็อป แบบท็อปปีไม่ได้เพราะว่าแบตแบบท็อปปีสีเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานกว่านะครับแถมจอก็ใหญ่กว่าเขียนโปรแกรมไม้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถึงขั้นว่าจะทํางานเป็นหลักขนาดนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันก็ทํางานได้นะครับเล่นเกมได้ใช้งานทั่วไปได้แล้วก็ทํางานได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เอาไว้เล่นเกมได้ด้วยนะครับเนี่ยเวลาที่เราต่อแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เล่นเกมแบบนี้ได้เลยก่อนที่จะไปสาธิตการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมพาเจ้าพาดูเจ้าจกจยตตัวสุดท้าย แล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้มันชาร์จได้สมมติว่าเราเสียบ USB ปกติเราจะใช้าสาย USB Type C ชาร์จเข้าไปตรงๆเลยใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะเสียบชาร์จเข้าไปนี่ก็เสียบเข้าไปแบบนี้มันก็ชาร์จแล้วนะครับเนี่ย on PD on power delivery นะครับที่เจ๋งกว่านั้นคือเจ้าตัวนี้เราเสียบเข้าไปได้เลยอุย้ยภาพดับนี่เราเสียบเข้าไปแล้วก็ เสียบชาร์จเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับปั <Bam. S 1> ๊มนี่อันนี้ไฟก็ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะต่อออกจอนอกนะครับเราจะต่อเข้าทีวีนำเสนองานหรือว่าจะต่อขึ้นทีวีเพื่อที่จะเล่นเกมกับครอบครัวหรือว่า,าด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามแต่จะนำเสนองานหรืออะไรพวกนี้น,นะครับสมมติว่ามันมีงานอยู่ในนี้เนี่ยเราก็ต่อเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง ต่อจอเพิ่มนะครับปุ่มไหนนะผมไม่แน่ใจว่าต้องกดคีย์บอร์ดปุ่มไหนโอเคนี่นะครับสมมติว่าเราจะดูพิเคทหน้าจอแล้วกันตอนนี้ผมดูพิเคทหน้าจอออกอ HDMI ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสลับหน้าจอในนี้ดูว,ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะยังไม่ขึ้น,นะฮะ,ะผมน่าจะลืมสลับสายสักครู่นะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรา d ดู i c เ t ตหน้าจอออกมาละจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็เป็นจอที่เราดู i c เ t ตออกไปจากเจ้าตัวนี้นะครับเราจะแยกหน้าจอก็ได้คือให้มันเหมือนว่าเราทํางาน2จอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้จอนี้ด้วยแล้วก็ใช้จอนี้ด้วยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือคอมพิวเตอร์เราจะทําเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับเนี่ยมันมันเหมือนมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องทีนี้เราจะ อันนี้ผมดูพิเคทก็คือจอนี้กับจอนี้มันเหมือนกันนะครับเราจะใช้งานอะไรมันก็ได้หมดเลยครับทีนี้สะดวกสบายมากๆอันนี้ก็จะเป็นจัดอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างแนะนําว่าควรมีพกไว้นะครับมันไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะกับเจ้าตัวแอร์ไลน์เท่านั้นมันใช้กับเจ้าพวกสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะครับพวกไอโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟน Android ของเราแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ iPad ได้หมดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัว ด็อก uh, ตัวนี้นะครับนี่เจ้าด็อกตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะของยี่ห้ออะไรนะเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมผมกลัวสะกดชื่อยี่ห้อผิดนะครับตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับที่ผมค่อนข้างแนะนําที่จะให้มีพกไว้ติดตัวนะครับคือเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ด็อกตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะดูวิเคตหน้าจอออกไปได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองลองดูตัวนี้แบบเต็มจอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยครับคุณผู้ชมมันอาจจะจริงๆผมตั้ง resolution ไว้ที่ full HD นะครับเนี่ยจอที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น full HD แต่ว่ามันรองรับถึง 4K เลยนะครับ 4K 4K 60จริงๆอาจจะได้มากกว่านั้นอยู่ที่ว่าตัวด็อกของเรามันรองรับแค่ไหนนะครับเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เราใช้ตรงนี้เราก็ากจะใช้งานได้เลย เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็เพราะว่ามันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับคุณผู้ชมนี่เวลาสมมติว่าเราจะใช้ปั้นรูปโมเดล3มิตินะครับอย่างเช่นจะใช้ sketchup จะใช้ AutoCA d หรือว่าจะใช้พวก 3D Max เหลืออะไรก็ตามแต่นี่ก็ทำในนี้ได้เลยเพราะว่าตัว CPU มันแรงนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมเคยเล่าในคลิปที่แล้วนะครับ CPU มันแรงมันแรงกว่า i7 เ e n 1 1จนที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันซะอีกนะครับอย่างที่เขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็ที่ เป็นสวรรค์ของนักพัฒนาหลายๆคน,นก็คือ Docker นะครับเนี่ยแค่รัน Docker ได้เนี่ยผมว่าแฮปปี้แล้วนะครับแฮปปี้มากๆ Docker แบบ64บิตด้วยนะครับคุณผู้ชม a r c h i t e c t คเจของตัวชิปเซตตัวนี้มันเป็น64บิตนะครับมันดีครับคุณผู้ชมดีดีจริงๆเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเรา,าถ้าจะใช้ Docker เนี่ยมันยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ซอฟต์แวร์อื่นๆอ,อีกอม,มีอะไรอีกอะอย่างพวกนี้นะครับจเจ้าตัว Visual Studio Code เนี่ยโอ้โหดีมากๆครับผู้ชม Fin เอาเป็นว่า Fin เนี่ยตอนนี้เรา run Docker อยู่ตัว CPU มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะใช้ RAM ไปค่อนข้างเยอะกับการที่จะทำเจ้าตัวตัวไหนนะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ VSL นะครับ WSL 2GB กกกว่าๆเลยนะครับ WSL ตัวนี้ เพื่อที่จะรันด็อกเกอร์ตัวนี้แต่ว่าอันนี้เราปรับได้อันนี้ผมเอามาให้ตัว CPU ใช้งานแบบเต็มๆเ,เลยนะครับ15 g b กว่ากว่าๆแรมมันมี16นะครับเราสามารถที่จะไป Customize ตรงนี้ได้นะครับที่ Armory Crate นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดมาก,กับเครื่อง RGA l i n เลยนะครับเราเข้าไปที่อันนี้มันกำลังเช็คอัปเดตอยู่จริงๆมันจะเร็วกว่านี้อยู่นะครับแต่อันนี้มันเพิ่งเช็คอัปเดต โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับคุณผู้ชมมันก็เลือกเวลาอัปเดตได้เหมาะเหม๋งมากๆเลยคือตอนที่เรากําลังถ่ายคลิปพอดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประเด็นของคลิปนี้มันจะฟุ้งนะครับเพราะว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเวลาที่เรามี rgr line แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีแกดเจ็ตอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถของมันขึ้นไปได้อีกนะครับนั่นก็คือมีคีย์บอร์ดหนึ่งตัวนี่ค่อนข้างแนะนํานะครับ อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันนะครับพกพาได้สะดวกดีนะครับไม่ไม่ได้เถิดถามมากเนี่ยบางๆเองแล้วก็แค่นี้เองนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้ไม่ได้มีพวกที่เป็นปุ่มพิเศษตรงนี้หรือว่าไม่ได้มีพวกนําแพดตรงนี้นะครับเนี่ยก็ใช้งานแค่นี้ก็สะดวกดีนะครับส่วนเมาส์ตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นบลูทูธนะครับ2ตัวนี้เป็นบลูทูธเนี่ยก็เชื่อมต่อกับเจ้า จะอุปกรณ์ของเราเนี่ยผ่านบลูทูธเลยนะครับเวลาที่เราพิมพ์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับนี่สุว่าเราพิมพ์านนี้ก็สะดวกดีนะครับสะดวกมากมากเนี่ยที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะครับอันนี้กผมก็พิมพ์มั่วๆไปนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็การใช้งานมัลติฟังก์ชันต่างๆ,างๆอ่ามัลติทัสนะครับมัลติทัสก็ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวชิปเซตมันแรงนะครับผมค่อนข้างทึ่งกับตัวชิปเซตมันมากๆเลยเพราะว่า โอ้แรงเหลือเฟืองจริงคือด้วยด้วยสเปคของมันเนี่ยกับการกินไฟแค่นี้เนี่ยแค่ซื้อมาทํางานในชีวิตประจำวันทั่วไปผมว่าก็คุมแล้วนะครับก็คุมแล้วแต่ทีนี้เจ้าตัวนี้มันเล่นเกมได้ด้วยนี่แหละคือมันมีเจ้าตัว analog มีจอยสติ๊กมีพวกนี้นะครับมาให้ในตัวมันกับกลายเป็นว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์แบบมือถือที่เล่นเกมได้นะครับมันไม่ใช่คอนโซล สายพันุแท้อะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนพวก Steam Deck ไม่ได้เหมือนพวก n i t t n n o s s w i t c h อะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้เหมือนพวกเกมบอยแ a ดวานซ์ Game Boy ที่เป็นแบบเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันคือมันคือคอมพิวเตอร์นะครับมันคือือ, Computer, อ, Personal Computer, อ PC แบบ Handheld นะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นเกมเมอร์สายคอนโซลจ๋าเลยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจุดนี้ดีๆนะครับมันอาจจะไม่ไม,ไม่เหมาะ สัทีเดียวนะครับมันไม่ได้เหมือนพวกสตรีมเด็กไม่ได้เหมือนแบบนั้นนะครับ n t e n d o Switch แบบนั้นแต่เจ้าตัวนี้มันคือคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นเกมเมอร์สาย PC อยู่แล้วเนี่ยใช้งาน PC ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยเราแค่เล่นเกมบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเกมโปรดของเราเนี่ย อาจจะเล่นบนที่นอนอาจจะเล่นระหว่างเดินทางนะครับอาจจะเล่นเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่สะดวกแบกแล็ปท็อปหนักๆของเราไปนะครับแล้วก็เราก็เป็นคนขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ซะดวยสินะครับทีนี้ถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหที่ผ่านมานี่ก็ว้าวุ่นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอมีเจ้าตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่เลยนะครับเนี่ยหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนแบบทัชได้10จุดนะครับก็ดีมากๆเลยเอ่อโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมันจะฟุ้งจนเกินไปนะครับเดี๋ยวรอเจ้าตัวนี้มันอัปเดตก่อนละกันเดี๋ยวผมไว้มาดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะ Allocate RAM มันเท่าไหร่ยังไงบ้างอ๋อนี่เห็นเกมคร้าๆแล้วนะครับว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวในคลิปหน้าดีกว่า คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับว่าผมจะแบ่ง r รมยังไงดีระบบมันมีแค่16 g b แต่เราจะแบ่งให้ CPU เท่าไหร่ให้ GPU เท่าไหร่ยังไงดีเดี๋ยวเรามาว่ากันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับอันนี้ผมเพิ่งใช้ได้ประมาณสัปดาห์เดียวนะครับคุณผู้ชมแต่รู้สึกปลื้มมันมากๆเลยเอ๊ะผมไม่ได้พูดถึงข้อเสียของมันเลยนี่นะ เดี๋ยวจะมาเล่าถึงข้อเสียของมันอยู่นะครับไว้คลิปต่อไปดีกว่าสวัสดีครับ